24ชั่วโมงในเกมบัฟฟูดวันนี้สงครามทหารเลือกกับโจสลัดจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยและก็เปิดคลิปมาในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางไปสุ่มผลปีศาจกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าอาวุธของผลน้ำแข็งเนี่ยจะได้ทำการเปลี่ยนไปด้วยดูดีทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะอย่างสวยเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูสกิลของผลน้ำแข็งกันเลยดีกว่าเริ่มจากสกิล Z และก็สกิล X และก็สกิล Cและก็สกิล V แต่ว่าเดียวก่อนนะทุกคนโอ้โหเดียวนะทำไมสกิล V เนี่ยมันสวยได้ใจจริงๆว่าทุกคนดูดิอย่างสวยเลยว่าและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางมาส่งผลปีศาจกันดูดีกว่าสวัสดีครับลุงหนวดวันนี้เนี่ยผมขอผลตึงๆหน่อยนะและในวันนี้นะทุกคนผมก็ได้ทำการเจอสูตรหนึ่งเขาบอกว่าข้อที่1กระโดด3ครั้งและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการกระโดด3ครั้งครั้งที่1และก็ครั้งที่2และก็ครั้งที่3และก็ข้อที่2ยืนบนหัวคนซุ่มและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการยืนบนหัวคนซุ่มและก็ข้อที่3กดซุ่มแบบเร็วๆแต่ว่าเดียวก่อนนะทุกคนและเขาเนี่ยก็ทำการบอกผมว่าพี่ครับถ้าได้ผลอะไรเนี่ยจ่ายผลนั้นฟาร์มทั้งคลิปได้เลยเดี๋ยวมาดูดวงของผมกันเลยดีกว่าว่าดวงของผมเนี่ยมันจะดีแค่ไหนกันเชียวแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะผมดันได้ผลน้ำแข็งเฉยเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้ผลน้ำแข็งและผมเนี่ยก็ดันได้ผลน้ำแข็งอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวนะดวงอะไรกันครับเนี่ยดูเหมือนว่าผลน้ำแข็งเนี่ยมันยังไม่อยากไปจากผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องทำการเอาผลน้ำแข็งเนี่ยฟาร์มทั้งคลิปเลยก็ว่าได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผลน้ำแข็งเนี่ยมันน่าจะฟาร์มชิวๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าผลน้ำแข็งนะทุกคนมันเป็นผลสายโลเกียผมว่าน่าจะฟาร์มชิวๆอยู่แล้วมาเลยเจ้าพวกนักดาบชุดดำพวกแกเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูดิเอฟเฟกต์ใหม่เนี่ยอย่างสวยเลยก็ว่าได้อัปเดตในครั้งนี้เนี่ยผมว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูดิโอ้โหถึงอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเป็นความรักของผมกับเธอแล้วก็ผมไม่เคยมีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะพูดมาแล้วมันก็เสาเหมือนเดิมและในตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการไปหาโค้ด EP คูณ2และผมก็ทำการใส่โค้ด EP คูณ2และผมก็ได้โค้ด EP คูณ2มา40นาทีเต็มๆมันต้องแบบนี้หน่อยดิเลเวลมันถึงจะเด้งรัวๆไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดียวก่อนทุกคนและก็ทันใดนั้นเนี่ยผมก็ทำการเจอกับชายแปลกหน้าคนนึงที่เหมือนเขาจะอยู่ฝั่งโจรสลัดและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการสั่งสอนเขาไปเลยนี่แน่รู้จักหรือเปล่าพลังของทหารเรือนะเฮ้ยและดูเหมือนว่าชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยเขายังไม่อยากจบกับผมและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใช้ผลน้ำแข็งเนี่ยทำการต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้ไปเลยมาเลยไม่รู้จักพลังของผลน้ำแข็งซะแล้วและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการปิดฉากชายแปลกหน้าคนนี้ไปเลยรู้จักหรือเปล่านี่มันผลของพลเรือเอกอาโอคินิเลยนะเฮ้ยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนผลน้ำแข็งเนี่ยผมว่ามันก็ฟาร์มดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันและมันก็ยังสามารถแช่แข็งได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะสมแล้วที่เป็นผลน้ำแข็งผลของพลเรือเอกอาโอคินิฟาร์มดีจริงและก็หลังจากที่ผมทำการใช้เวลาฟาร์มไปไม่นานและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล322เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่3เวลเท่านั้นผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วทุกคนไว้เจอกันเลยดีกว่าที่ฟาร์มใหม่ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล325เป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการอัพค่าพลังหน่อยอาบเลือดรัวๆไปเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเลือดของผมเนี่ยมันจะน้อยเกินไปและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการย้ายที่ฟาร์มกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้ทำการเจอกับเจ้าพวกนักมวยหมวกแดงแต่เดียวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าเจ้าพวกนักมวยหมวกแดงพวกนี้เนี่ยมันจะมีฮาคิด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะมาเลยถึงจะมีฮาคิผมก็ไม่กลัวหรอกนะและก็ในตอนนี้เนี่ยน้องทิฟฟี่มันก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการใช้ผลน้ำแข็งเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีก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 ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันหลังจากที่ผมทำการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล345เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่5เวลเท่านั้นผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้และไว้เจอกันเลยดีกว่านะที่ฟาร์มใหม่ของผมและก็ตัดมาในตอนนี้ผมก็สามารถเดินทางมาต่อสู้กับบอสได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะต้องทำการต่อสู้กับอาคาอียุทธนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อาคาอินุตั้งหากเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมต้องทำการสู้กับพลเรือเอกนั่นหรือผมก็อยากเป็นบ้างจังพลเรือเอกเนี่ยและผมก็ไม่รอช้าทำการใช้พลน้ำแข็งเนี่ยทำการต่อสู้กับอาคาอินุดูมาเลยอาคาอินุแกจะโหดแค่ไหนกันเชียวผมก็อยากเป็นเหมือนกันนะพลเรือเอกนะในสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องเป็นให้ได้เลยพลเรือเอกนะในสักวันหนึ่ง
ผมจะต้องเป็นให้ได้เลยพลเรือเอกและก็ในตอนนี้นะทุกคนเลือดของพลเรือเอกอาคาอินุเนี่ยก็เหลือโคตรน้อยแล้วและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการปิดฉากไปเลยแล้วกันและผมก็สามารถชนะได้แบบชิวๆเป็นยังไงล่ะเจอพลังของผลน้ำแข็งน้อยแต่ระหว่างที่ผมกำลังทำการฟาร์มไปอยู่เพลินๆและก็ทันใดนั้นเนี่ยหนวดขาวมันก็เริ่มการเกิดเฉยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางไปต่อสู้กับหนวดขาวกันเลยดีกว่า4จักรพรรดิงั้นหรือเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าผมเนี่ยจะสามารถชนะหนวดขาวได้หรือเปล่านะในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเปิดหนวดขาวไปก่อนเลยมาเลยหนวดขาวแต่ว่าเดียวก่อนทุกคนและก็ทันใดนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการเจอกับชายแปลกหน้าคนนึงที่เขาเนี่ยทำการใช้พลน้ำแข็งตื่นด้วยแต่ว่าเดียวก่อนนะและเขาเนี่ยก็ได้ทำการอยู่ฝั่งฐานเรือมันกับผมด้วยอีกต่างหากลุยมันเลยสั่งซ้อนหนวดขาวหน่อยแล้วกันแต่ว่าเดียวก่อนทุกคนผมบอกได้เลยว่าหนวดขาวเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลนเซอร์ผมตายหลายรอบเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะตายแล้วก็ตายอีก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 โอ้โหเดี๋ยวนะคาหัวรถรัวๆไปเลยก็ว่าได้โอ้โหมันก็โหดจริงๆเลยนะเนี่ยหนวดขาวสมแล้วที่เป็นชายที่แข็งแกร่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยหนวดขาวมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและในที่สุดนะทุกคนหนวดขาวมันก็ทำการตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บอกได้คำเดียวเลยว่ากว่าจะตายเนี่ยโอ้โหเลนสะผมตายเกือบโอ้โห10กว่ารอบเลยก็ว่าได้โหจริงๆว่ะทุกคนหนวดขาวและก็ถ้าไม่มีชายแปลกหน้าคนนี้ช่วยแล้วก็ผมบอกได้เลยทุกคนว่าผมเนี่ยไม่มีทางชนะหนวดขาวได้ด้วยเด็ดขาดโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนหน้าและก็ทันใดนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการเจอกับโจรสลัดคนนึงที่อยู่ๆก็ได้ทำการใช้หมัดมังกรเนี่ยทำการจู่โจมผมและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดโอ้โหเดี๋ยวนะหมัดมังกร V2 เนี่ยมันแรงใช้ได้จริงๆเลยและก็ทันใดนั้นก็เกิดสงครามโจรสลัดวิทานเลือดแต่เอาตรงๆทุกคนผมไม่สามารถช่วยเขาได้หรอกนะทุกคนเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเลเวลของผมเนี่ยมันโคตรน้อยเลยก็ว่าได้แต่ผมนะทุกคนสามารถแช่แข็งช่วยเขาได้นะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการแช่แข็งช่วยเขามาเลยแต่บอกได้คำเดียวนะทุกคนว่าเลเวลของผมเนี่ยมันยังน้อยเกินไปโดนทีเดียวผมก็ตายเป็นที่เรียบร้อยเลยก็ว่าได้เพราะว่าเลเวลของผมนะทุกคนมันยังน้อยเกินและมันก็ยังไม่จบเหมือนเดิมและในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเดินทางมาต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนที่ใช้ผลพลาเหมือนเดิมมาเลยแต่ผมต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนว่าเลเวลของผมกับเขาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะต่างกันเกินไปผมโดนทีเดียวผมขี้แตกไปเลยก็ว่าได้เอาตรงๆนะทุกคนผมก็อยากจะช่วยชายแปลกหน้าคนนึงคนที่เขาอยู่ฝั่งทหารเรือคนที่เขาช่วยผมตีหนวดเขานั่นเองนะทุกคนแต่ผมต้องบอกไว้เลยว่าผมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกนะทุกคนเพราะว่าเลเวลของผมเนี่ยมันยังน้อยเกินไปทหารเรือยังไงมันก็ไม่ทิ้งกันถ้าเอาตรงๆนะทุกคนผมว่าผมมาช่วยเขาเนี่ยหรือว่าผมมาเป็นตัวถ่วงเขามากกว่าทุกคนช่วยอะไรไม่ได้เลยและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดนะทุกคนพอแล้วดีกว่านะทุกคนพอผมรู้สึกว่าถ้าสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมน่าจะไม่ได้ฟาร์มแน่นอนสู้กันไปและก็สู้กันมาในตอนนี้เนี่ยผมขอทำการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่านะทุกคนกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถไปก่อต่อไปได้แล้วและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการขโมยเรือของใครก็ไม่รู้นะทุกคนทำการเดินทางไปก่อต่อไปกันเลยดีกว่าก่อต่อไปของผมนั่นก็คือเกาะมนุษย์เงือกนั่นเองนะทุกคนไว้เจอกันเลยดีกว่าเกาะมนุษย์เงือกและในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเดินทางมาถึงเกาะมนุษย์เงือกเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเดียวก่อนนะและก็ทันใดนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเรือมันก็ดันทำการชักกระตุกเฉยเฮ้ยช่วยด้วยทุกคนอยู่ดีๆเรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะสงสัยมันจะแรงเกินไปป่ะเนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหสั่นไม่เลิกเลยวะทุกคนมันเป็นอะไรกันครับเนี่ยและก็ในตอนนี้ทุกคนผมก็ได้ทำการเดินทางมาต่อสู้กับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกแต่ผมต้องบอกได้คำเดียวเลยว่าเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกพวกนี้เนี่ยมันไม่มีฮาคินะทุกคนผมบอกได้เลยว่าฟาร์มโคตรชิลเลยก็ว่าได้และผมก็ทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ผมบอกได้คำเดียวเลยว่าฟาร์มอย่างชิลเลยอะทุกคนฟาร์มชิลๆไปเลยแล้วกันหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล401เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนผมบอกได้เลยว่าเกาะมนุษย์เงือกเนี่ยฟาร์มอย่างชิลเลยก็ว่าได้งั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละ